สวัสดีครับหมอมีเทคนิคเทคโนโลยีในการรักษาหลุมสิวแผลเป็นที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือตัว Pico Second Laser มาฝากกันครับข้อดีของ Pico Second Laser เนี่ยก็คือการปล่อยพลังงานเลเซอร์ออกมาในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากเรียกว่าสั้นน้อยกว่าเลเซอร์อื่นๆเนี่ยเป็นพันเท่าเลยเรียกว่า Pico Second Laser นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการดูแลรักษาหลุมสิวไม่ว่าจะเป็นแอ่งกว้าง Rolling Scar แผลเป็นปากเหลี่ยม Box Scar ว่าปากจิกปากแคบนะครับก็คือ Eye Pick Scar หรือว่าแผลเป็นนูนที่ Keloidal Acne Scar ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เนี่ยข้อดีของ Pico Second Laser เนี่ยยังมีหลายเครื่องโหมดในการใช้นะครับหมอสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ Functional Pico Second Laser ซึ่งจะปล่อยพลังงานออกเป็นจุดเล็กๆนะครับลงไปในผิวนะครับดังรูปนะครับนอกจากนี้อาจจะเป็นหัว Full Beam นะครับ Defocusหรือว่าเป็นกลุ่ม Go Toning Pico Second Laser ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้ผลดีสำหรับหลุมสิวรอยดำรอยแดงแล้วก็แผลเป็นนูนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีหลายความยาวคลื่นที่เราสามารถ เลือกใช้ได้เพื่อให้การรักษาได้ผลดีที่สุดสำหรับโดยเฉพาะสำหรับหลุมสิวตัว Pico Second Laser เนี่ยนอกจากใช้ในหลุมสิวแล้วเนี่ยก็จะช่วยรักษาสิวรอยดำรอยแดงจากสิวได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากเลยครับตัวส่วนมากเนี่ยแนะนำรักษาห่างกัน4-6 สัปดาห์นะครับนอกจากนี้การรักษาใช้มัลติโมดาลิตี้เนี่ยการรักษาหลายเทคนิคร่วมกันเนี่ยก็จะยิ่งได้ผลดียิ่งขึ้นครับทำไม Pico Second Laser ถึงทำให้รักษาหลุมสิวได้อย่างดีเนื่องจากตัว Pico Second Laser เนี่ยจะปล่อยพลังงานลงไปแล้วทำให้เกิดในรูปนะครับคือ Laser Induced Optical Breakdown หรือ LIOB จะเป็นเหมือนเป็นลูกโป่งอยู่ในชั้นผิวนะครับซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีเลเซอร์อื่นๆที่เคยมีมาซึ่ง LIOB เนี่ยนะครับหรือว่าที่เป็นกลมๆเป็นแค่ฟองอากาศที่อยู่ในใต้ผิวเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและการซ่อมแซมหลุมสิวได้อย่างดีมากนะครับซึ่งหมอบอกเลยว่ามันแตกต่างจากเทคโนโลยีที่มีมาก่อนหน้านี้เช่นพวก Fractional CO2 Flexcel หรือว่าเป็นพวกคลื่นวิทยุ Radio Frequency เช่น E-Matrix ต่างๆอันนี้เนี่ยจะไม่อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือ LIOB คือเป็นเหมือนVesicle เป็นจุดอยู่ที่ในใต้ผิวเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนดังนั้นเนี่ยจะได้ผลดีกับการรักษาหลุมสิวมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยการใช้การรักษาควบคู่กัน อย่างครบครันเนี่ยหลายเทคนิคร่วมกันเนี่ยจะได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับที่หมอใช้ชอบใช้บ่อยๆเลยก็คือการใช้การตัดพังผืดเทคนิคพิเศษคือมัลติเลเวลฟิลคานูล่าซับซิชันนะครับคือเป็นการปกติเนี่ยหลุมสิวเนี่ยมันจะมีพังผืดตั้งแต่ชั้นผิวบนจนถึงลงลึกนะครับหมอจะไปตัดทั้งส่วนบนส่วนล่างดังนั้นเนี่ยแผลเป็นที่บุ๋มไปเนี่ยก็จะตื้นขึ้นได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการใช้พวก growth factor ช่วง PDRH หรือว่าที่นิยมใช้เป็นมากในปัจจุบันก็คือการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นหรือ PRP เพื่อช่วยการซ่อมแซมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วเติมเต็มหลุมให้ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นหลุมปากแคบหรือว่าหลุมลึกนะครับผมพวก Box Scar เนี่ยหมอก็นิยมใช้เป็นตัวการใช้แต้มกรดนะครับคือ TCA Cross Technique แต่หมอจะใช้เป็นเข็มซึ่งสามารถลงควบคุมได้มากได้ดีกว่าเสริมกันนะครับเหมาะสำหรับหลุมลึกแคบปากแคบพวก Eye Pick Scar Box Scar สำหรับหลุมคนที่เป็นหลุมสิวลึกมากนะครับผมหมอก็จะใช้เทคนิคคือตัดการตัดพังผืดร่วมกับการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นนะครับเป็นการใช้Cannula Subcision ร่วมกับการใช้ PRP เนี่ยก็จะช่วยได้มากเลยเพราะการตัดพังผืดแล้ว
หลุมสิวก็จะตื้นขึ้นละนะครับการใช้ PRP เข้าไปเนี่ยก็จะช่วยการซ่อมแซมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อย่างดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับซึ่งหมอเจ้าจะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับหมอก็จะมีรูปตัวอย่างผลการดูแลรักษาด้วยเทคนิคPicoSecond Laserร่วม